ในส่วนของเกมเนี่ยเรียกว่าจะดีก็ไม่ได้จะแย่ก็ไม่เชิงเพราะมันเป็นเกมที่ผสมทั้งส่วนทั้งดีและไม่ดีอยู่เต็มไปหมดค่ะรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเการัฐที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กับรัฐจะมารีวิว The Bridge Curse Road to Salvation หนีผีแก้ปริศนาและตุ้งแช่รีวิว The Bridge Curse Road to Salvation The Bridge Curse Road to Salvation Adventure Horror 2023บนเครื่อง Nintendo Switch ค่ะThis is the legendary cursed bridge. บอกไว้ก่อนนะคะก่อนเข้ารีวิวนะก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกลักษณ์นะคะที่ได้ส่งเกมนี้เนี่ยมาให้เกาลัดได้เล่น จากบันได13ขั้นหันมาอีกทีบันไดมี14ขั้นผีมาเข้าตู้นานๆหน่อยได้ไหมการเคลื่อนไหวในขณะที่หมอบสามารถหันเหความสนใจของผีได้ The Bridge Curse Road to Salvation นะคะหรือชื่อภาษาไทยก็คือคำสาปสะพานมรณะถนนสู่หนทางรอดชื่อยาวมากก็จะเป็นเกมทางประเทศไต้หวันนะคะโดยอิงมาจากภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันเลยก็คือ The Bridge Curse นี่แหละและเนื้อเรื่องของทั้งเกมและภาพยนตร์เนี่ยก็คือการนำเอาตำนานสยองขวัญต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเนี่ยออกมาทำค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องผ่านตัวเอกและเพื่อนๆในชมรมไปทำการไลฟ์ล่าท้าผีกับเหตุการณ์สยองขวัญตามตำนานแต่พวกเขาก็พบว่าตำนานสยองขวัญเนี่ยมันคุกคามพวกเขาจนถึงชีวิตค่ะ The challenge is to count the staircase and see if there's an extra step.The ghost appear on the bridge. สำหรับวันนี้เราจะมาเล่น The Bridge Curse กันเอาความรวมของเกมนะจริงๆเกมมันไม่ได้แย่นะแม้จะเป็นค่ายเกมเล็กๆที่มาจากประเทศไต้หวันก็ตามการออกแบบตัวเกมก็เป็นเกมสยองขวัญแก้ปริศนาในมุมมองบุคคลที่1แบบมาตรฐานนะคะที่ต้องตามหาข้อมูลหาไอเทมและก็หนีผีไปเรื่อยๆในส่วนของเกมเนี่ยเรียกว่าจะดีก็ไม่ได้จะแย่ก็ไม่เชิงเพราะมันเป็นเกมที่ผสมทั้งส่วนทั้งดีและไม่ดีอยู่เต็มไปหมดค่ะกราฟิกองค์ประกอบและบรรยากาศเนี่ยภาพรวมก็ทำออกมาได้น่าสนใจนะแล้วก็มีความน่ากลัวซ่อนอยู่แต่โมเดลตัวละครเนี่ยดันทำไม่สวยหน้ามันแบบเดียวกันหมดอ่ะแถมยังแข็งๆแปลกๆนะยกเว้นโมเดลผีเนี่ยก็ทำออกมาได้น่ากลัวทุกตัวค่ะระบบการเล่นค่ะการเล่นเกมเนี่ยก็เล่นเกมแบบเกมหนีผีก็คือเป็นมาตรฐานโดยสิ้นเชิงอ่ะก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นมากกว่าคลานเก็บของเดินแล้วก็ชมทัศนียภาพอันน่าขนลุกก็เรียกได้ว่าทำอะไรไม่ได้แม้แต่การแอบตู้เราชะโงกมองหรือมองในมุมกว้างขึ้นหรือลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมก็ตามแต่แถมเกมนะคะก็เต็มไปด้วยจังหวะจัมสแกร์เยอะมากประมาณว่าจะเอ๋ตายยังจ้าอะไรอย่างเงี้ยบ่อยจนกลายเป็นตกใจมากกว่าสะพรึงค่ะโทรหาโจวนปะอุ๊ยผีหลอกละเพื่อนผีหลอกช่วงจังหวะหนีผีเนี่ยซึ่งเป็นจังหวะสำคัญในการเล่นเกมเนี่ยก็บีบให้เราเล่นไปในทิศทางเดียวอ่ะ
คือเราไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้นอกจากไปตามทางที่เกมกำหนดไว้นะคะทำอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่ได้ผีมาก็เตะอะไรอย่างเงี้ย ในด้านของเนื้อหานะคะเอาตามตรงนะเก่ารัฐเนี่ยพูดตรงๆว่าปะติดปะต่อเนื้อเรื่องลำบากมากนะคะเนื่องจากโมเดลตัวละครในเกมเนี่ยเหมือนกันมากแถมชื่อเนี่ยยังเป็นภาษาจีนที่ไม่คุ้นอ่ะเช่นซินเฉียวเสี่ยวรู่อะไรแบบนั้นน่ะทีนี้พอชื่อตัวละครมันจำไม่ได้แล้วอ่ะพอไปเจอไฟล์อ่านไฟล์อีกเอ้าจากเกมผีมันกลายเป็นเกมตลกเลยทีนี้คือตู้ขายของนี้ก็โดนทิ้งไปก็คือทิ้งร้างไปแต่วิญญาณยังคงหลอกหลอนในตู้ขายของอัตโนมัติในมหาลัยตงฮูแล้วยังคือยังไงอ่ะคือก็ถ้าผีสิงในตู้ขายของแล้วคลายสิ่งของก็คือคลายแบบเป๊ปซี่โค้กออกมาหรืออะไรกดไม่ต้องจ่ายตังกระเด็นออกมาอัตโนมัติก็ดีไงเนี่ยเนื่องจากก่อนรัดนะคะเล่นเวอร์ชันภาษาไทยทำให้ไฟล์เนี่ยมีความงงและตลกแปลกๆเช่นผีกะกลางวันผีตู้กาจะปองแจกน้ำหรือแม้แต่ผีส้นสูงที่เมื่อยขาเวลาหลอกก็เลยเปลี่ยนไปใส่ส้นเตี้ยอะไรแบบนี้อันนี้เนี่ยเกาหลัดไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดจากการแปลภาษามาไม่ดีหรือวัฒนธรรมการกลัวผีของเรากับไต้หวันเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นเอง The Bit Curse Road to Salvation เนี่ยถ้าเอาอารมณ์เล่นแล้วน่ากลัวก็ได้อยู่นะถ้าทนกับการตายซ้ำๆซากๆในหลายๆช่วงของผีตุ้งแช่ได้อะค่ะเพราะภาพรวมของเกมเนี่ยบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีก็มีจังหวะค่อนข้างดีแต่ระบบเนี่ยมันยังขาดๆเกินๆและเนื้อหาที่ทำมาเนี่ยทำให้เรางงอยู่ The Bit Curse Road to Salvation Review คะแนนโดยเกาลัดความสนุกก็ให้8เต็ม10นะถ้าเกาลัดว่าด้านความสนุกโดยรวมเนี่ยใช้ได้นะบรรยากาศหลอนมีตกใจเป็นพักๆระบบการเล่นเนี่ยให้4เต็ม10การแบ่งการเล่นออกเป็นมุมมองหลายบุคคลเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องที่ดีเสียที่เกมนี้ทำตัวโมเดลตัวละครออกมาคล้ายกันจนดูยากแถมชื่อที่แบบชื่อไม่คุ้นด้วยอ่ะมันก็เลยจำลำบากมันก็เลยไม่อินรู้แค่ว่าฉันต้องหนีผีและระบบเสริมการเล่นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีเลยก็ว่าได้อ่ะเล่นไปแบบดื้อๆตามสภาพโดนหลอกตรงไหนก็จำเราเล่นใหม่วนไปความยากเนี่ยให้7เต็ม10ตายทีๆแน่นอนแต่ถ้าถามว่ายากไหมเกมกันก็ยังอยู่ในระดับกลางๆนะปริศนามันไม่ยากเกินไปและมีไม่เยอะการตายซ้ำซากเนี่ยคือการจดจำเส้นทางที่เกมบังคับให้เราวิ่งในทิศทางเดียวนั่นเองเนื้อหาก็ให้8เต็ม10นะคะเนื้อหาเนี่ยเกาลัดให้8นะเพราะจริงๆเนื้อหามันก็น่าสนใจเพียงแต่เกาลัดเองเนี่ยจำตัวละครไม่ได้แล้วก็การแปลจากภาษาไต้หวันมาเป็นภาษาไทยเนี่ยทำออกมาแล้วงงมากเลยความคุ้มค่าให้8เต็ม10นะเหมาะสำหรับคนที่ชอบเกมผีโดยเฉพาะเก็บเป็นคอลเลกชันได้จัดว่าเป็นเกมผีที่เล่นเอาตื่นเต้นได้ค่ะโดยรวมก็7เต็ม10เกมผีจากไต้หวันเกมนี้จริงๆมันไม่ขี้เหร่นะเล่นได้อยู่บรรยากาศดีเนื้อเรื่องก็น่าสนใจผีก็น่ากลัวดีแค่มันเล่นแล้วได้อารมณ์แปลกๆเท่านั้นเองเฮ้ยมันมาแล้ววะมันมาแล้ววะก็ปิดการวิ่งทำให้เกิดเสียงดังกว่าการเดินซึ่งนั่นหมายถึงดึงดูดความสนใจผีเกรดเพิ่มเติม The Bit Curse Road to Salvation เคยเป็นภาพยนตร์นะคะของประเทศไต้หวันในปี2020เขาเล่าถึงกลุ่มนักเรียนที่ออกตามหาตำนานสยองขวัญที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยอิงจากตำนานสยองขวัญเรื่องจริงในประเทศไต้หวันมาอีกทีค่ะโดยเขาเอาเรื่องเล่าของมหาวิทยาลัยตงไห่ในไต้หวันที่เล่าถึงสะพาน13ขั้นแต่พอเที่ยงคืนเนี่ยสะพานก็จะมี14ขั้นนะคะพอหันหลังกลับมาผีจะอยู่ข้างหลังคุณวิฟังแล้วขนลุกเลยอะ
สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ